Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ EP ที่2การรีมาสเตอร์นะครับครับผมแล้วก็บทนี้เนี่ยไม่ใช่บทนี้บทเรียนบทเรียนสิบบทเรียนEP นี้ชื่อว่าประสบความสำเร็จแบบคนขี้เกียจทำยังไงนะครับซึ่งมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เอาจำง่ายมากเลยมีตัวสล็อตอยู่ข้างหน้าอ่านะครับจำได้ถึงทุกวันนี้เลยนะครับคือตัวสล็อตเนี่ยมันเป็นตัวที่พี่ชอบที่สุดในหนังเรื่องซูโทเปียตอนที่มันหน้าแบบที่มันช้า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 ใช่ไหมครับคือมันตลกมากเป็นมีมตอนที่ดูครั้งแรกแล้วแบบตลกจริงแล้วก็ทำให้เรารู้จักกับตัวสล็อตซึ่งก่อนอันนี้พี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแล้วพี่ก็ไปหาจากคดีรวมมันก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันอยู่เป็นต้นไม้ทีหนึ่งเป็นอาทิตย์อ่ะไม่ลงมาขี้เกียจกว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งนี่นานมากขี้เกียจมากซึ่งเขาก็เลยเอาตัวสล็อตเนี่ยตัวสล็อตมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความช้าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะความสโลไลฟ์สโลไลฟ์มาครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าจริงๆเราเนี่ยคนมักจะคิดว่าจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยต้องขยันอย่างเดียวซึ่งก็จริงมันมีวิธีอื่นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในความขี้เกียจของหนังสือเล่มนี้มันมีจุดของความเป็นนักวางแผนเยอะต้องใช้คำนี้นะเจ้าเล่ห์อย่างนี้เหรอครับก็ไม่ก็คือก็ต้องใช้คำว่าวางแผนวางแผนคือมีการคิดก่อนจะตะลุยลงไปทำอะไรอย่างนี้ต้องใช้คำนี้แล้วกันมันประมาณนี้ไหมครับแบบไม่ต้อง work hard แต่ต้อง work smart ใช่คือคนที่ขี้เกียจแต่ว่าอยากจะทำอะไรให้ได้เยอะๆเนี่ยมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงนะใช่ครับนะฮะเรามาดูกันเลยข้อที่หนึ่งครับมาสำคัญสุดต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนขี้เกียจมองผมทำไมอ่ะไม่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สำคัญคือจะเริ่มต้นจากอะไรต้องยอมรับก่อนใช่ครับต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนขี้เกียจผมยอมรับแล้วครับว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะครับคือเรายอมรับว่าเราเป็นคนขี้เกียจพี่ก็ขี้เกียจบ้างเหมือนกันนะครับพี่ไม่ขยันตลอดถ้าเราเป็นคนขี้เกียจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องวางแผนเยอะถูกไหมใช่ครับต้องวางแผนเยอะคือถ้าเราขี้เกียจด้วยไม่วางแผนด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเสร็จเลยตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับคำว่าวางแผนเยอะเนี่ยเช่นนะครับสมมติครับอ่ะยกตัวอย่างให้เผื่อให้อ้ําต่อนะครับผมจะไปห้างทีหนึ่งเนี่ยเป็นคนขี้เกียจช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นไปหนึ่งครั้งสมมติไปห้างนะครับไม่รับซื้อของออนไลน์ไปหนึ่งครั้งต้องเอาของให้หมดคือกูต้องซื้อของให้หมดอ่ะคืออย่ามาบ่อยลิสต์มาแล้วใช่แสดงว่าต้องมีการลิสต์มาการลิสต์เนี่ยคือการวางแผนใช่ครับการทํางานก็เหมือนกันครับผมการเดียวกันสองข้อนี้ผมเป็นนะเพราะว่าเวลาผมไปห้างเนี่ยผมก็ขี้เกียจเดินบางทีมันก็เหนื่อยพี่แท็บแต่ว่าเดินเยอะอะไรเงี้ยครับปวดขาเราไม่เหมือนสาวๆที่เขาชอบช้อปปิ้งไปมาอะไรเงี้ยผมก็ลิสต์เหมือนกันลิสต์ทุกอย่างเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามองการช้อปปิ้งเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับถ้าคนที่ขยันช้อปปิ้งอย่างนี้นะฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเขามีความสุขมากกับการเดินเข้าร้านนี้แล้วก็เดินออกจากร้านนี้แล้วก็เดินเข้าร้านนี้เดินออกจากร้านนี้เขาสามารถเดินเข้าทุกร้านในห้างได้เป็นควอลิตี้ทางของเขาอะถูกแต่ถ้าเกิดคนขี้เกียจช้อปปิ้งจะไม่ทำอะไรถูกไหมครับไม่มีคนขี้เกียจช้อปปิ้งที่แบบเดินเข้าเถอะเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจช้อปปิ้งก็จะต้องมาถึงปุ๊บเนี่ยดูก่อนเลยร้านอยู่ไหนบ้างมาแล้วอยู่ชั้นไหนจอดชั้นไหนบ้างวางแผนจะเข้าร้านนี้ปุ๊บตามตารางของที่ซื้อมาใช่การทำงานก็แบบนี้เหมือนกันเฮ้ยผมเป็นนะการทำงานอะเพราะว่าผมอะก็ยอมรับว่าผมต้องการลิสต์ทุกอย่างออกมาก่อนเพื่อให้มีเวลาให้ตัวเองได้ขี้เกียจผมลิสต์ทุกอย่างเลยครับคืออย่างของ Mission to the Moon เนี่ยเราใช้แอปตัวหนึ่งที่เป็นแอป tracking อ่ะ Asana นะครับแล้วผมก็ใช้แบบมันจะมีช่องของการเป็น My Task แบบผมลิสต์งานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยตัดเล็บแบบว่าให้อาหารแมวต่างๆนานาอยู่ในนั้นหมดเลยเพื่อที่จะติ๊กให้มันครบให้หมดก่อนเหมือนเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วมันจะมีช่วงแบบพักผ่อนอันนี้ก็เป็นช่วงที่ปล่อยให้เราได้ขี้เกียจได้บ้างได้พักบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคือสรุปว่าต้องวางแผนนะต้องวางแผนให้เยอะต้องวางแผนให้เยอะนะฮะอย่าขี้เกียจวางแผนหน่อยแล้วคุณจะขี้เกียจตอนหลังได้ใช่ครับนะครับอันที่สองครับทุ่มเทในช่วง10วันแรกให้เกิดความสม่ำเสมออันนี้ผมอยากชวนพี่แท็บคุยเพราะว่าพี่แท็บเป็นคนที่ทุ่มเทกับช่วงแรกๆได้ดีมากสม่ำเสมอมากคือจริงๆจะบอกว่า10วันหรือ30วันหรือตัวเลขพวกนี้ว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนต้อง21วันใช่ครับเราเคยอ่านหนังสือกันใช่มั้ยแต่ว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันพี่มันแวรี่กับว่ามันเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรด้วยคือหลักการมันเป็นอย่างนี้ครับผมทุกอย่างบนโลกใบนี้เวลาเริ่มทําใหม่มันจะยากเออใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาแค่แบบเรื่องง่ายสุดๆเลยนะเช่นใช้ไหมขัดฟันเนี่ยวันแรกๆเราก็จะฝืนนะก็รู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยคือไม่ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นแบบอะไรที่แบบใช้พลังงานต่ําสุดๆครับอันเงี้ยช่วงแรกอ่ะต้องทําให้สม่ําเสมอเพราะจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นอย่างกรณีใช้ไหมขัดฟันเนี่ยใช้ไปสัก5วันเราจะรู้สึกว่าโอเคชินละแต่สมมุติว่าเป็น
เอาอะไรดีอ่ะอ่านหนังสือนะอยากอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืนวันละ20นาทีฟังดูเหมือนมีอะไรเลยใช่ไหมเหนื่อยนะอยากเหนื่อยนะอันนี้ยากนี่ครับอันนี้ต้องมันมีการบังคับตัวเองนิดนึงใช่ครับแต่พอเราอ่านไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนี่ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเนี่ยนะพอผ่านหนังสือเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง30 วันนะโอ้กว่าที่จะคงที่กว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราสามารถหยิบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวอยากจะไปกดทีวีดูมากกว่าใช่หรืออยากจะเล่นมือถือมากกว่าต้องอันนี้ต้องใช้เวลามันแล้วแต่เนเจอร์คนด้วยพี่แท็บผมว่านะคือบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นการแบบเหมือนการเรียนรูปแบบนึงแล้วมันเหนื่อยพี่แท็บมันไม่แต่หนังสือปุ๊บก็รู้สึกต้องเรียนเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างใช่ครับใช่แล้วแต่คนอันนี้พี่ขอเสริมนิดนึงว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะครับแต่ละอย่างจะยากง่ายไม่เหมือนกันใช่ใช่จะยากง่ายเหมือนกันของที่ทำแล้วได้รางวัลเร็วจะง่ายกว่าอย่างเช่นวิ่งอย่างเงี้ยออกกำลังกายเนี่ยพอคือแน่นอนอ่ะทุกคนขี้เกียจพี่ทุกคนที่ไปวิ่งเนี่ยตอนเช้าขี้เกียจหมดแล้วขี้เกียจหมดทุกคนอ่ะส่วนใหญ่น้อยมากๆเลยที่แบบอยากไปวิ่งจริงนะมีเหมือนกันถ้าพี่ว่าสัก 10% เขาเคยไปสัมภาษณ์ครับผมนักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกของอังกฤษเป็นไงครับผู้ผ่านสัมภาษณ์บอกว่าคุณมีแบบคุณดูคุณชอบวิ่งมากเลยอ่ะมีวันไหนไหมที่แบบคุณรู้สึกขี้เกียจจะซ้อมอ่ะไอ้นั่นคนนั้นผลร้อยนะผมขี้เกียจทุกวันนะครับมันก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งนะแต่ว่าวิ่งเนี่ยมันได้ผลทันทีในเชิงของพอวิ่งเสร็จจะแฮปปี้ฮะมันจะหลั่งสารบางอย่างเป็นออกฟินออกมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะทำง่ายกว่าครับผมเทียบกับอ่านหนังสือแล้วถ้าเกิดมันติดไปแล้วอย่างเช่น30 วันผ่านไปแล้วมันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไหมครับไม่เมื่อไหร่เรามีนิสัยอื่นเข้ามาแทรกเช่นไปสักพักหนึ่งเฮ้ย Netflix ตอนนี้หนุกมากครับดูทุกวันดู Netflix ก็จะเป็นนิสัยแทน Netflix เนี่ยจะติดเป็นนิสัยง่ายกว่าเยอะมากเพราะว่าแรงต้านมันต่ำผลตอบแทนสูงครับผมใช่ถึงออกมั้ยแรงต้านใช้พลังงาน0น่ะไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่แต่ว่าความบันเทิงมันสูงมากถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะติดง่ายตรงกันข้ามกับการอ่านหนังสือกว่าจะนู่นอ่านหนังสือนี่แรงต้านสูงมากแล้วก็ผลก็ไม่ได้สนุกเท่าดูซีรีส์หรอพูดกันตามตรงถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมนิสัยที่เราเรียกว่าแคตตาล็อกที่เรียกว่านิสัยไม่ค่อยดีเนี่ยของเราเนี่ยมันถึงทำง่ายเราติดง่ายใช่ใช่ในขณะที่นิสัยที่ดีๆที่เราอยากทำเนี่ยมันทำยากแล้วก็อยู่ทำยากแล้วก็หายง่ายด้วยคือติดนิสัยปุ๊บแล้วก็หายง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังนิดนึงใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอ่ะข้อ3คืออะไรฮะได้ครับข้อ3คือการไม่ได้ small win นะครับแทนเหมือนการตั้ง small win แทนการตั้งเป้าหมายไกลๆพี่แท็บเหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะโหยอันเนี้ยนี่คือแบบพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนทําคือไม่ต้องคือเป้าหมายไกลก็มีก็ตั้งไปไม่เป็นไรฮะแต่ว่าครับผมระหว่างทางเนี่ยเราจะมีความสุขได้กับsmall win คือมันเคยมีการเปรียบเทียบในหนังสือเล่มนึงพี่ชอบมาขออภัยจำชื่อหนังสือไม่ได้เขาบอกว่าคุณจะไปปีนภูเขาเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคุณต้องชื่นชมดอกมงดอกไม้รอบๆถ้าเกิดคุณปีนภูเขาโดยที่คุณตาคุณจ้องไหนภูเขาอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยระหว่างทางเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเลยนะใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงนะพี่ว่า small win เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเราสามารถตั้ง small win ได้ทุกวันเลยเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นอ่ะวันนี้เราจะไม่กินขนมไม่กินน้ําตาลไม่กินน้ําตาลเลยทั้งวันเนี่ยตั้งแบบเนี้ยก็พอจบวันก็คือถ้าทําสําเร็จติ๊กถูกเลยฟินแล้วเนี่ยยากเหมือนนะใช่ครับไม่ใช่ง่ายนะใช่มันก็จะมีช่วงที่เราแบบเฮ้ยอยากกินน่ะแต่เราแบบเอาสัญญากับตัวเองว่านี่จะไม่กินอย่างเงี้ยหรือว่าเลยง่ายเช่นอย่างนี่เหตุผลที่ทําไมเราชอบติ๊กถูกในอะไรก็ตามใช่ครับเพราะว่าการติ๊กถูกจริงๆก็คือ small win อย่างนึงนะถูกต้องครับมันจะเป็นเรื่องนั้นไงเสร็จเนี่ยพี่ใส่ไว้ใน back on track ด้วยครับไอ้ติ๊กถูก complete ใช่ติ๊กถูก complete ตอนนี้ใน back on track เนี่ยอันนึงที่พี่ที่ชอบขีดมากเลยคือมัน1ใน goal 4อันใช่มั้ยก็จะมีว่าพยายามออกกําลังกายให้ได้เกือบทุกวันที่พี่เขียนไว้อ๋อแล้ววันไหนที่ได้ก็คือได้ติ๊กอ่ะช่องเล็กๆของเราฟินมากแล้วตั้งใจว่าสิ้นปีแบบไอ้ตารางนี้จะแน่นๆไม่ใช่ว่าโล่งๆแบบจริงๆอ่ะพวกรูทีนง่ายๆก็เป็น small win นะพี่แท็บใช่อย่างของผมอ่ะของผมเป็นแบบตื่นมาพับผ้าหรือตื่นมาไม่กดสนุดมือถือเนี่ยถือว่า small win แล้วนะ big win นะ big win เลย big win เลยนะครับโอเคก็ข้อ3นะครับตั้ง small win ใช่ข้อที่4หาแรงจูงใจจากภายนอกโอ้คือแรงจูงใจเนี่ยมันมี2แบบครับแรงจูงใจจากภายในนี่มันเป็นแบบ self motivate ซึ่งมันก็เอาจริงๆก็มันก็จะมีบ้างมีบ้าง
ครับผมนะฮะแรงจูงใจจากภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะว่ามันมีให้เราเลือกได้เยอะนะอายุตัวอย่างเวลาคนเขาวิ่งกันได้เยอะครับผมโดยเฉพาะช่วงแรกมันจะมีอยู่อันนึงที่พี่ชอบเจอนะแล้วปัจจุบันนี้พี่ก็ไปอยู่ในนี้ด้วยคือมันจะมีเหมือนกับเก็บคะแนนแล้วก็เป็นขึ้นชาร์ตอ๋อแบบนึกออกไหมขึ้นชาร์ตขึ้นชาร์ตรันขับรันขับรันขับแล้วเราก็แบบเฮ้ยตกอันดับอ่ะเมื่อวานได้ที่ห้าตอนนี้มันตกมาที่12แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องวิ่งเพิ่มแล้วก็แบบมันคืออันนี้คือ motivation จากภายนอกล้วนๆนะคือพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยก็ช่วยได้ใช่ใช่สำหรับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าเรื่องแรงจูงใจอาจจะเป็นเรื่องของงานละกันคือการจดจ่ออยู่กับอะไรเดิมๆซ้ำๆเนี่ยบางทีคิดไม่ออกนะพี่แท็บใช่มันต้องหาเวลาไปพักบ้างอย่างเช่นไปดูหนังก็ได้หรือว่าการดู Netflix ก็คือเป็นการหาแรงจูงใจบางอย่างเพื่อมาทำบางอย่างหรือว่าแม้แต่การแบบโทรไปหาที่บ้านโทรไปคุยกับพ่อแม่บ้างโทรไปหาญาติโทรไปหาญาติผู้ใหญ่คุณตาคุณยายนานๆทีก็อาจจะได้แรงจูงใจกลับมาทำบางอย่างถูกต้องครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีแทบจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยเลยนะครับว่าไม่ควรทำงานต่อเนื่องกันเนี่ยนะเกิน90นาทีเป็นอย่างมากเลยนะนี่คือแบบแม็กซิมัมเลยนะคือทันทีที่เกิน90นาทีผมเนี่ยคุณต้องหยุดพักอย่างน้อย20นาทีอย่างน้อยนะอย่าทดเวลาบัดคือทันทีพอช่วงเกิน90นาทีปุ๊บเนี่ยสังเกตดูสิสังเกตตัวเองดูได้เราจะเริ่มประสิทธิภาพจะเริ่ม drop เลยแบบไม่ drop แบบชัดเจนมากเลยแล้วก็จากไองานที่ดีๆเนี่ยคือแทนที่เราจะพักแล้วกลับมาทำใหม่เสร็จบางทีเสร็จเร็วกว่านะใช่ใช่ไอพวกลากเนี่ย 2-3 ชั่วโมงหลังของการลากเนี่ยครับมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยวนอะวนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกให้เป็นสำคัญถูกต้องเพราะไม่งั้นคุณจะใช้เวลาทำงานกว่าเดิมนะใช่ครับมันจะเหนื่อยมากด้วยผมเรียนอย่างนี้พี่แท็บประสบในจากประสบการณ์แล้วกันตอนผมมาเรียนสถาปัตย์มาพี่แท็บแล้วสถาปัตย์นี้มันสายไม่นอนใช่ไหมใช่สายไม่นอนแบบว่าเป็นธรรมเนียมครับผมก็คือมันต้องใช้เวลาต้องโต้รุ่งพี่แท็บแล้วทำไมทำเราสองวันไม่ได้หรอมันเยอะแล้วผมว่ามันเป็นการแบบไม่ได้บริหารเวลาของตัวเองด้วยเพราะว่าก็เรียนแล้วก็กลับมากว่าจะทำนู่นนี่พิธีกรรมเยอะพอมาเริ่มงานก็คือ4 ทุ่มแล้วก็แบบลากยาไปจนเช้าซึ่งสมองตอนนั้นอ่ะมันไม่ productive แล้วอ่ะตอน4 นี่ตอนเขียนอะไรคิดอะไรไม่ออกเลยคือผมเคยทำงานตั้งแต่แบบ4 ทุ่มถึง6 โมงเช้าพอตื่นกลับมาอีกทีหนึ่ง9 โมงพอมาดูงานนี่ทำอะไรลงไปวะเนี่ย บางทีแบบว่าคือเราถ้าเราได้นอนพักก่อนกลับมาทำอาจจะมีสมองที่แบบเฟรชกว่าทำงานได้ดีกว่าก็เหมือนกับคนที่สอบครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้คืออ่านหนังสือโต้รุ่งกับเทียบกับคนที่นอน2 ทุ่มอ่ะตกรอบไออ่านหนังสือโต้รุ่งแม่งเลวทีสอบคะแนนเลยเทหมดเลยใช่ครับคือมันไม่ควรจะมาอ่านวันนี้แล้วถูกไหมวันนี้มันควรจะต้องนอนคือกูจะอ่านก่อนหน้านี้แต่ว่ามันไม่ใช่ไงความสภาพความจริงก็คือเอาวะวันนี้การได้นี่นอนไปสอบเนี่ยเละตลอดเลยนะใช่ก็ต้องนั่นบ้างนะครับข้อ5ลดความเครียดโอ้จริงๆมันคล้ายๆหลายๆข้อนะคล้ายกันลดความเครียดจริงๆการลดความเครียดเนี่ยแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกันสำคัญคือเราต้องรู้ว่าอะไรลดความเครียดของเราจริงๆรู้จักตัวเองต้องรู้จักตัวเองคืออย่าไปเรียนแบบคนอื่นอย่าไปเรียนแบบคนอื่นบางคนเนี่ยเขาลดความเครียดด้วยการบางคนเล่นมือถือเขาจะลดความเครียดนะบางคนยิ่งเล่นมือถือยิ่งเครียดถูกต้องแล้วผมเป็นยิ่งเครียดเครียดหนักเลยคืออย่างพี่เนี่ยพี่พยายามลดการเล่นโทรศัพท์มากๆพี่รู้ว่าพี่ยิ่งเล่นมือถือเนี่ยความเครียดพี่เพิ่มไม่ลดเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีครับผมครับของถ้าอย่างของผมเนี่ยการลดความเครียดคือการฟังเพลงการคือชัตดาวน์จากโลกโซเชียลมีเดียแหละคือเราทำงานอยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วเวลามันแอคทีฟเนี่ยมันเครียดพี่แท็บบางทีเราก็หยุดมันแล้วก็เปิดเพลงฟังแบบจบ3 นาทีแล้วค่อยกลับมาทำต่ออันนี้ลดความเครียดผมถูกบางทีแบบเพลงดีๆก็จะช่วยให้เราทำให้แบบกลับมารีเฟซมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับหรือบางทีเครียดมากก็นอนไปเลยก็ได้นะถูกต้องการนอนเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ครับข้อ6ก็คือหาสภาพแวดล้อมที่ทำให้ขี้เกียจได้ยากโอ้ยังไงอันนี้พี่แท็บเคยอ่านหนังสือ The Power of Ben ไหมครับเคยได้ยินไหมคุณเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมมีผลมากพี่แท็บอ๋อมีผลกับการทำงานของทุกคนแล้วมันเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นจากเคมีเขาบอกว่าคนเรามี4 ประเภทมีคนที่เป็นสิงโตมีคนที่เป็นหมาป่าครับคนที่เป็นปลาโลมาและคนที่เป็นหมีผมไล่ไปทีละข้อละกันนะครับสั้นๆคนที่เป็นสิงโตเนี่ยคือคนที่มีนิสัยลักษณะเหมือนการใช้ชีวิตของสิงโตก็คือกว่าจะตื่นก็บ่าย
แต่ว่า productive อ่ะช่วงบ่ายๆ อะไรอย่างเงี้ยครับเออคนที่เป็นหมาป่าก็คือตอนกลางคืนออกล่าตอนกลางคืนงานคิดเนี่ยก็จะมาตอนกลางคืนพวก creative เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับคนที่เป็นหมีก็คือคนธรรมดาทั่วไปทํางาน depend on หมีนี่คือนอนอย่างเดียวเลยป่ะไม่ใช่นะเขาบอกว่าคนที่เป็นหมีอ่ะทํางาน depend on แสงอาทิตย์ก็คือถ้าจะทํางานต้องไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างต่างๆนานานะครับถึงจะได้ถึงจะรู้สึก productive คือถ้าแสงที่หมดแล้วสมองไม่คิดแล้วแต่ปาโลมานี่แปลกสุดคือทํางานแบบไม่มาไม่เป็นเวลาเออคือแบบว่าถ้าอยู่ดีๆจะมาก็มาอยู่ดีจะนอนก็นอนพี่แอมอาจจะเจอเพื่อนบางคนที่บางทีอยู่ดีตื่นมาตอน 02:00 แล้วก็นอนต่อตื่นมาอีกทีตอน 04:00 แล้วก็ยังทํางานได้แบบ productiveแบบงงแต่เราต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนยังไงนะครับเพื่อที่จะออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับสิ่งนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวเรื่องที่ทํางานด้วยนะใช่อย่างตอนเนี้ยหลังจากที่เราต้องบอกว่าต้องขอบคุณโควิดเรื่องนึงก็คือเรื่องเนี้ยว่าทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยเวลามันไม่จําเป็นจะต้องตรงกันทุกคนก็ได้เนาะเวลาทํางาน 8:00 น 9:00 ถึง 5:00 เย็นเนี่ยคืออันเนี้ยที่อันนี้ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์นิดนึงเล่าประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังนิดนึงมันมาจากอะไรรู้ไหมมาจากโรงงานมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเฮนรี่ฟอร์ดอย่างเงี้ยอ๋อไอหมายถึงว่าไอเวลาเข้างานเรื่องงานใช่ไหมครับทำไมเวลาเข้างานเรื่องงานมันมาจากเรื่องนี้เพราะว่าโรงงานเนี่ยมันต้องมาตรงคือโรงงานที่คุณจะแบบเวิร์กเมื่อไหร่ก็ได้แบบเมื่อไหร่อยากมาก็มาไม่ได้ถูกป่ะใช่ครับต้องมารันเครื่องจักรต้องมาแบบเช็คเพราะฉะนั้นนอกจากงานประเภทนั้นนะครับซึ่งโอเคยังมีงานจํานวนเยอะเหมือนกันแหละที่จะเป็นต้องมาลักษณะที่ตรงเวลานอกจากงานประเภทนั้นเนี่ยตอนนี้ทฤษฎีการทํางานยุคใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเราควรจะให้คนเนี่ยเลือกเวลาทํางานเองนะฮะแต่แน่นอนมันก็จะต้องมีคอนดิชันบางอย่างเช่นเวลานี้คุณต้องมาเจอหน้ากันเนี่ยคือคุณไม่สามารถประชุมโดยเพื่อนนอนอยู่หมดได้ถูกไหมนึกอยากประชุมตีสองอย่างน้อยมันต้องมีกฎการอยู่ร่วมกันอยู่บ้างใช่ใช่นึกอยากประชุมตีสองประชุมดีกว่าไม่ได้โดนเกียร์ตายเออใช่ไหมมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางส่วนครับผมอย่างเช่นอย่างของมิชชั่นเราก็จะมีวันที่ต้องมาเจอกันต้องมาประชุมต้องมาประชุมต้องมาเจอกันอย่างจริงๆตอนนี้เราก็เวิร์กฟอร์มโฮมแต่คนเต็มออฟฟิศเลยงงอะยังงงโอเคโอเคแต่ว่าเนี่ยโอเคมันก็ต้องมีกฎการอยู่ร่วมกันแต่เวลาอื่นนะครับควรปล่อยให้ flexible ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่อย่างงานอย่างของงานมิชชั่นตอนนี้ชัดเจนว่าคือจริงๆเนี่ยน้องๆจะไปทําเสียตอนไหนก็ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วก็สมาธิมันจะดีกว่าด้วยถูกต้องครับข้อความจริงข้อหนึ่งของออฟฟิศก็คือมันหนักหูฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับคือบางทีเรากำลังจะคิดอะไรออกอยู่แล้วแล้วเพื่อนเดินมาแบบเฮ้ยช่วยดูอันนี้หน่อยมันขอเคยปุ๊บนั่นแหละเริ่มใหม่กำลังจะแบบแม่งจบเริ่มใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นสภาพแวดล้อมของออฟฟิศแล้วยุคหลังๆเราจะได้คำว่า open officeซึ่งตอนแรกฟังมันดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะครับแต่พอทำมาเนี่ยมันคนพบว่าหุยคนมันแบบดิสแทรกมากไม่สามารถจดจ่ออะไรได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบองค์กรก็ต้องออกแบบว่าคนมีหลายประเภทแบบนี้ดังนั้นเราควรจะต้องปล่อยให้เขาได้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่เขาเหมาะสมที่สุดหรือเปล่าถูกต้องแต่ว่าผมว่าข้อนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถออกแบบเองได้มันสามารถจัดการเองได้ง่ายที่สุดแหละจากหลายๆข้อเพราะว่ามันคือเริ่มจากคนหลายๆคนสามารถทําร่วมกันได้ครับนะครับเลือกกิจวัตรที่รู้สึกว่าได้กําไรคือข้อที่7กําไรอะไรฮะผมว่าอันนี้อาจจะขยายความนิดนึงอย่างเช่นแบบสมมติถ้าเกิดเราพักอยู่กิจวัตรที่ได้กําไรคืออาจจะได้ความรู้ไปด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยครับพี่แท็บหรือว่าการแบบดูอะไรดูสารคดีก็ได้พักอะไรเงี้ยแต่ว่ายังก็ยังคงได้บางอย่างกลับมาไม่พี่ว่าตอนนี้ขอพูดเรื่องสารคดีนึง Netflix เนี่ยเปลี่ยนโลกของสารคดีของพี่นะปกติพี่คงไม่ดูสารคดีเลยแบบไม่ดูเลยแบบมันเปิดมากเฮ้แต่เน็ตฟลิกซ์ทำสารคดีเก่งอันนี้ยอมรับเลยว่าหลายอ่านแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยสนุกมากอะจริงทําเก่งมากเลยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าบางอันนี้หนุ่มไม่แพ้หนังเลยนะโอ้โหแล้วโปรดักชันเขาอลังการด้วยอะคือแบบเขาจริงจังมากมันก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะดูเหมือนเราดูทีวีอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากการได้อะไรจากการดูคือบางคนอะจริงๆแล้วสารคดีมันไม่ใช่แค่แบบเป็นธรรมชาตินะครับเวลาพูดคำว่าสารคดีทุกคนจะนึกถึงสิ่งโตไล่กินกวางใช่ครับจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับจริงไม่ใช่อย่างปีที่ผ่านมาคือหนังที่ผมชอบที่สุดเป็นสารคดีพี่แท็บน่ะอะไรคือเรื่อง The Last Dance เฮ้ยไม่เคยดูเลยอ่ะเป็นของไมเคิลจอร์แดนอ๋อโอเคอันนั้นก็คือคนชมเยอะมากด็อกคิวเมนทารีรูปแบบหนึ่งครับแต่ทำออกมาแบบเข้มข้นมากกลายเป็นมีมเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดแทบจะเป็นหนังอยู่แล้วนะใช่แทบจะเป็นหนังอยู่แล้วทำเก่งมากยอมรับ
แล้วสารคดีเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับตอนนี้ครับคุณมีเดี๋ยวนี้มีสารคดีเรื่องประวัติอาหารนี่ก็สนุกดีพี่ชอบดูคือถึงแม้จะดูไม่ได้มีสาระอะไรแต่ก็บางทีมันก็ไปจุดขึ้นอย่างนี้งานที่พวกเราทำเนี่ยการเสิร์ฟคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานแบบตรงๆอ่ะคือมันต้องเอาของที่เราเจอมาแล้วมาผสมยำรวมกันใช่ครับเพราะการที่เราได้เปิดถึงเจอเรื่องพวกนี้พี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับนะฮะมันก็จะย้อนกลับไปข้อแบบข้อ4เนาะหาแรงจูงใจภายนอกใช่อันนี้ก็ขายการสัมพันธ์กันครับข้อ8ครับข้อ8คืออะไรฮะไม่เปรียบเทียบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้เนี่ยผมว่ามันคือเรื่องของต้นทุนชีวิตใช่คนเราไม่เท่ากันนะพี่แทบไม่เท่ากันใช่ครับคืออันนี้ก็เป็นเคสที่ผมเชื่อว่าทุกคนผู้ฟังทุกคนเจออยู่แล้วในณตอนที่เรียนอยู่ก็ได้หรือตอนทํางานก็ได้มันจะมีคนบางคนครับที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยแต่เขาก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็สามารถทําสิ่งนั้นได้ดีแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราทําได้ไม่ดีขนาดนั้นทั้งที่เราตั้งใจแล้วก็ลงมือลงแรงทํามากกว่าเขาเพราะเราทุกข์เพราะเราเปรียบเทียบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นการดีมานด์อีกครั้งนึงว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันเปรียบเทียบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยากนิดนึงถูกต้องต้องก็คือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอ่ะมันต้องมีคนดีกว่าเราเสมออ่ะถูกต้องแล้วก็เขาก็ทำงานน้อยกว่าเราแล้วทำได้ดีกว่าเราไม่มีแน่นอนอันนี้ผมเจออันนึงพี่แทบเป็นมุกตลกหลายในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งอะไรอยู่แล้วณตอนนี้ครับอย่างเช่นแบบเขียนบทความเก่งหรือว่าวิ่งเร็วเนี่ยมันจะมักจะมีเด็กชาวจีนอายุ5ขวบที่เก่งกว่าคุณอยู่เสมอจริงจริงอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้ทำถ้าเกิดว่าเรายิ่งเปรียบเทียบเนี่ยเรายิ่งเหนื่อยเราก็ต้องเข้าใจความจริงของชีวิตข้อนี้พอสมควรทีเดียวอันนี้มันพี่ว่ามันเป็นมุมมองชีวิตนะคือเราสามารถโฟกัสกับเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรามีดีนะทุกคนจะมีเรื่องที่ดีของตัวเองนะเราก็ไปโฟกัสที่เรื่องนั้นแทนการเปรียบเทียบชีวิตเหนื่อยนะแต่มนุษย์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีการทดลองหนึ่งให้ท่านฟังทีหนึ่งอดัมแกรมเป็นคนทำพี่จำได้นะฮะคือเขาไปถามคนที่เรียนหนังสือจบอ่ะหนึ่งภาพตัดหนึ่งภาพตัดถามว่ามีงานให้งานคุณหนึ่งคนนะครับโอเคเรียนหนังสือจบให้งานหนึ่งชิ้นนะครับให้เงินเดือนอันนี้เงินเดือนเป็นต่อปีนะครับต่อปีเป็นเหรียญต่อปีที่อเมริกาบอกว่าให้เงินเดือน75,000นะครับให้เงินเดือน75,000ต่อปีนะฮะต่อปีนะครับในขณะที่เพื่อนคุณที่เรียนจบอีก200คนเนี่ยได้งานเหมือนคุณเลยนะได้งานเหมือนคุณเลยเนี่ยแต่ว่าเพื่อนคุณเนี่ยได้เงินเดือน50,000นะนี่คือช้อยที่หนึ่งคุณได้75,000เพื่อนคุณได้50,000กับอีกช้อยหนึ่งคุณได้100,000แต่เพื่อนคุณได้125,000งานทุกอย่างเหมือนกันหมดบ้านค่าเช่าอะไรเหมือนกันหมดเราได้เยอะกว่าเดิมนะเราได้เยอะกว่าเดิมแต่เพื่อนเราได้เยอะกว่าเราเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่ขอเยอะกว่าเพื่อนอันนี้เป็นการทดลองที่มหาวิทยาลัยนะต้องหลักข้อนี้มากเลยถูกมนุษย์เป็นแปลกจริงๆคือทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่า100,000มันเยอะกว่า75,000นะเราคนต้องเลือกเงินเยอะดิด้วยเหตุผลถูกไหมใช่ครับไปดูด้วยว่าเพื่อนได้เท่าไหร่จริงๆเพื่อนได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยป่ะใช่คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินที่เราได้แล้วเราก็มา manage เองถูกต้องมันเกี่ยวอะไรกับเพื่อนเราช่วยออกค่าเช่าบ้านให้ด้วยสักหน่อยดีกว่ายอมไม่ได้มนุษย์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสะใจมากถูกต้องครับอย่างมากจริงๆนะแปลกเนาะแล้วก็บอกว่าคน70%เลือกเงินเดือนน้อยแต่ขอให้ได้เยอะเพื่อนโอ้โหอันนี้น่าขอชนะไว้ก่อนขอชนะไว้ก่อนนะถูกต้องโอเคยังไงข้อนี้ผมว่าดีผมว่าข้อนี้ดีเลยข้อ9นี่สำหรับคนยุคใหม่เลยพักผ่อนให้เป็นพี่นี่รู้ความจริงข้อนี้ของชีวิตเป็นอย่างดีครับผมชีวิตที่ดีต้องนอนดีใครนอนดีเนี่ยคุณมีโอกาสที่ชีวิตดีไป 50% นะเช่นเดียวกันถ้านอนไม่ดีก็ชีวิตก็จะแย่เหมือนคือการนอนเนี่ยครับมันเป็นถ้าใครอยากจะอ่านลึกๆให้ไปอ่านหนังสือชื่อ Why We Sleep โอเคนี่คือลึกซึ้งเลยนั่นแหละแต่ว่าสรุปโดยเร็วก็คือว่าการนอนเนี่ยมันสําคัญกว่าที่เราคิดเยอะมากเพราะมันช่วยเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายนู่นนี่สารพัดแต่ประเด็นที่มันอยู่เนี่ยเวลาเราอดนอนเอฟเฟคเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันน้อยมากจนเราคิดว่าอดนอนได้ไม่เป็นไรนี่คือความน่ากลัวของมันนะแต่เอฟเฟกต์เนี่ยมันไปออกระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคใหม่คนเร่งรีบมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ถูกตัดอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะพักกันนอนคือไอ้เรื่องนี้แหละถูกตัดไปทำอะไรบางทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรนะเช่นถูกตัดไปดูซีรีส์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะบางทีเรากดซีรีส์ถึง 4:00 อย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยตอนนี้พี่เริ่มต่อพี่หรือเปล่า
พี่นี่เป็นหลายทีแล้วตอนนี้นี่พี่เริ่มรู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากให้มาหมดแล้วอะไม่อยากให้มาทีสิบตอนอะมาทีละตอนก็ได้เพราะว่ามาทีสิบตอนเนี่ยแล้วเกิดมันหนุกอะมันไม่มีทางเลยหยุดดูไม่ได้ไม่มีหยุดไม่ได้อะพี่ก็ทุกคนก็หยุดดูอย่างล่าสุดพี่ดูเรื่อง Sweet Home อ๋อครับกับอลิเซ่มันนั่นแหละก็นั่นแหละรวดเดียวเลยรถโอ้โหพี่แท้กดรวดเดียวเต็มแม็กตดเท้าอ่ะมันเกินมากคุณกินไหมครับอีกวันนึงหงิดมึงหงิดมากเลยแล้วทำอะไรลงไปวะแล้วคนที่นอนดีอ่ะครับครับนอกจากสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพจิตก็จะดีด้วยนะฮะใช่ใช่จริงๆเนี่ยถ้าถามพี่นะพี่มีส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญที่สุดมากกว่าออกกำลังกายมากกว่าเรื่องกินมากกว่าทุกอย่างเลยจริงจะกับสุขภาพกายสุขภาพใจนะเรื่องการนอนนี่สำคัญมากแต่การนอนนี่ก็ไม่ใช่นอนเยอะไปนะฮะเวลาที่พอดีเนี่ยคือ8ถึง7ถึง9ชั่วโมงนะอันนี้หนังสือเขียนไว้เยอะกว่านี้ก็ไม่ดีเยอะกว่านี้มันจะรีเวิร์สเหมือนกันมันจะทําให้เราก็มันทําให้เราไม่จริงครับมันทําให้เราเหนื่อยแต่ว่าตอนเนี้ยเอาจริงนะให้ได้7ชั่วโมงนี่ก็หรูมากแล้วยุคนี้นะ7ชั่วโมงก็หรูมากแล้วนะครับโอเคข้อ10เป็นของข้อ10เป็นสิ่งที่บอกให้เป็นกําลังใจผมชอบครับเออบอกกับตัวเองเสมอว่าให้ตัวเองได้ขี้เกียจบ้างนะครับก็คืออย่าฝืนอย่าฝืนนะครับเวลาเหนื่อยก็ออกไปเดินพักออกไปพักบ้างให้เวลาตัวเองเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองรูปแบบนึงนะครับยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจเหมือนข้อแรกย้อนกลับไปข้อแรกยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจและก็ให้ตัวเองได้ขี้เกียจได้บ้างครับจริงๆอ่ะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมีเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงพี่ว่าก็คือว่ามันมีหนังสือเล่มนึงที่พี่เคยอ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับกลับไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าที่ที่รีชาร์จพลังงานเราได้มากที่สุดครับคือที่ที่มีต้นไม้หรือธรรมชาติอ่ะนะซึ่งบังเอิญว่ากรุงเทพเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่พี่ชอบไปสวนลุมนะอันนี้พูดจริงเพราะว่าสวนลุมเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบต้นไม้ใหญ่เยอะนะมีแบบมีน้ำมีอะไรคือมันเป็นที่ที่แบบธรรมชาติจริงใช่ครับใช่ซึ่งสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันสามารถย่อส่วนได้นะฮะมันมีบทความที่บอกว่าต้นไม้ที่อยู่ที่โต๊ะโต๊ะทำงานช่วยเรื่องความเครียดได้เยอะมากจริงก็เลยจริงๆบอกว่าอยากจะเชียร์ให้เลี้ยงต้นไม้เลี้ยงต้นไม้นะมันจะมีเอาของจริงนะครับไม่ต้องของปลอมนะถ้าต้นไม้ต้นเดียวเลี้ยงแล้วตายไม่รู้ทำไงแล้วนะเอาแบบมีทนล่มเยอะครับอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยเอาแบบที่แล้วคุณก็ดูแลมันแล้วคุณก็จะมีความผูกพันนะใช่ครับแม้แต่กับต้นไม้ที่มันพูดกับเราไม่ได้เราก็จะผูกพันแล้วก็มันก็มีวิธีการคลายเครียดอย่างหนึ่งอันนี้มีรีเสิร์ชมานะครับก็ถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะไปหาสีเขียวที่ไหนเนี่ยซื้อต้นไม้สักต้นใช่ครับเอาไปที่โต๊ะนะครับแล้วก็จะทำมันตายนะฮะโอเคนะจริงทั้งหมดสรุปโดยรวมพี่ว่าหนังสือนี้เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักมากก็ได้ใช่ครับมันมีวิธีการที่ทำให้วางแผนเยอะๆนะครับคิดหน่อยใช่ครับใช่ผมว่าก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกในเบื้องต้นตอนแรกไปนะครับคนขี้เกียจก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ work hard หรอกแต่ว่าก็กำลัง work smart อยู่ก็เป็นได้พี่ครับเหมือนถ้าเกิดการวางแผนดีๆต่างๆนานาเนี่ยมันจะทำให้รูปแบบของการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการทำอย่างอื่นเนี่ยมันลีนลงได้ใช่เอาของที่ไม่จำเป็นออกใช่ครับครับโอเคก็สำหรับ EP 2นะครับประสบความสำเร็จแบบคนขี้เกียจใน MM Remaster ก็ประมาณนี้นะครับพี่แท็บขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast